ก็ขั้นตอนการทำแผ่นเสียงนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเราต้องคำนึงถึงซอสของเพลงก่อนนะครับผมว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาก็ได้แล้วลงแผ่นเสียงแล้วมาเสียงมันจะดีเพลงมาสเตอร์นั้นๆเนี่ยมันต้องถูกทำมาสเตอริ่งฟอร์ไวนิลเหตุผลก็คือว่าสมัยนี้ในระบบดิจิตอลเนี่ยคุณลักษณะของดิจิตอลเนี่ยสามารถรับเสียงที่แบบดังมากได้แบบดังเท่าไหร่ก็ได้เป็นความนิยมในช่วงที่ผ่านมาว่าเพลงไหนยิ่งดังคนฟังก็จะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ดีมิกดีเสียงดังดีอันนี้มันเป็นการแข่งขันแบบนึงสำหรับคนมิกซ์นะครับหรือสำหรับคนมาสเตอร์ว่าทำยังไงให้มันดังที่สุดแต่เมื่อเราจะเอามันลงมาบนแผ่นเสียงแล้วเนี่ยความดังแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถลงมาบนแผ่นเสียงได้มันจะได้ยินเสียงแตกความไม่มีไดนามิกเสน่ห์ของแผ่นเสียงมันจะหายไปเราเริ่มจากซอสของเพลงเนี่ยเราจะถามลูกค้าว่ามีเวอร์ชันที่ยังไม่ได้มาสเตอร์สำหรับสตรีมมิ่งหรือสำหรับซีดีไหมเรามีเซอร์วิสที่จะทำรีมาสเตอร์ฟอร์ไวนิลให้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนหรือเขามีมาสเตอริ่งเอนจิเนียร์ที่อื่นที่ทำได้เราก็ยินดีให้คำแนะนำว่างั้นก็ไปทำที่นี่หรือว่าทำมาแล้วดีพอหรือยังแล้วก็เราช่วยดูให้ว่าเหมาะสมที่สุดในการลงไวนิลหรือยังพอเราได้ Master for Vinyl แล้วเราจะคัดว่าเพลงแนวนี้เหมาะกับคนตัดแร็กเกอร์ที่ไหนในโลกเราก็จะติดต่อให้ว่าแนวฮิปฮอปเนี่ยใครดีที่สุดจากท็อป10ของโลกถ้าเป็นแนวล็อกหรือเป็นบิทพ็อปเนี่ยที่ไหนทำดีที่สุดเราก็จะแนะนำว่างั้นส่งไปทำที่นี่ดีกว่าให้เขาตัดจัดคิวแล้วก็ส่งไปทำสแตมเปอร์อีกทีนึงสแตมเปอร์ก็คือตัวแม่พิมพ์ละสแตมเปอร์1ชุดเนี่ยมันก็จะเป็นหน้า A กับหน้า B 1ชุดสามารถพิมพ์ได้ประมาณไม่เกิน 1,000 แผ่นประมาณ 500 ถึง 1,000 นะครับก็ส่งสแตมเปอร์กลับมาที่กรุงเทพแปลว่าเราเริ่มพร้อมที่จะปั๊มละในขณะที่เรารออยู่เนี่ยเราก็จะดูแลจัดการเรื่องปกเรื่องอาร์ตเวิร์คการเลือกสีของตัวแผ่นนะครับถ้าจำได้ไม่ใช่สีดำจากได้สีอะไรตัวเม็ด PVC เดี๋ยวจะเห็นนะครับมันต้องเป็นเม็ด PVC พิเศษที่ทำไว้สำหรับปั๊มไวนิลแต่ละสีมีคุณภาพเสียงที่ไม่เหมือนกันเราจะเทสก่อนว่าสีไหนดีที่สุดยังไงครับเราก็จะแนะนำให้หรือถ้าจะเป็นลูกเล่นแบบเป็นแผ่นสแปตเตอร์แผ่นมาร์เบิลอย่างเงี้ยเราก็จะทำม็อกอัพให้ดูก่อนว่าออกมาสีสันประมาณนี้โอเคไหมนะครับขั้นตอนต่อไปคือทำเทสเพรสซิ่งนะครับส่วนใหญ่เทสเพรสซิ่งเราจะทำสีดำเพราะเรามั่นใจว่าสีดำเสียงดีที่สุดเทสเพรสอาจจะมีสัก3แผ่น5แผ่นกลับไปให้ลูกค้าฟังว่าเป็นอย่างที่ต้องการหรือยังที่ต้องส่งไป3แผ่นเพราะว่าแผ่นเสียงแต่ละแผ่นมันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าได้ยินเสียงตึกตักในแผ่นเนี้ยให้ลองฟังอีกแผ่นนึงถ้ามีที่เดิมเราเริ่มสงสัยแล้วว่ามันเป็นปัญหาจากสแตมเปอร์หรือเปล่าหรือขั้นตอนการผลิตหรือเปล่าแต่ถ้าเสียงตึกตักมันในแผ่นที่2ไม่มีแผ่นที่3ไม่มีเนี่ยแปลว่ามันเป็นตัวฟิสิคอลของมันเองอันนี้ไม่ต้องห่วงก็พอลูกค้าฟังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็โทรบอกโอเคผลิตได้เราก็จะเริ่มผลิตเพราะถ้าไม่มีเทสเพรสซิ่งแล้วทำไปแล้ว300แผ่นแล้วมาเจอปัญหาทีหลังก็เจ็บตัวครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเราจะปั๊มจริงแล้วเนี่ยเราก็ปั๊มทีละแผ่นแล้วก็ทับไว้นะครับข้อดีของเราก็คือเราทับไว้อีกประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงเพื่อให้แผ่นมันเรียบจริงถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆที่พูดถึงที่เป็นโรบอทเนี่ยเขาปั๊มเสร็จแล้วโรบอทมันจะใส่ซองไปเลยแล้วก็ส่งชิปเลยเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่มันจะงอเป็นไปได้สูงของเราเนี่ยเราให้มันเซตเทิลคือมันต้องใช้ความร้อนความเย็นในการทำนะครับเรามั่นใจว่าแผ่นเราเย็นแล้วแล้วเรียบแล้วถึงจะนำมาบรรจุใส่ซองถ้าใครสนใจที่จะทำแผ่นเสียงกับทาง Reselect นะครับก็ไปที่ Facebook น
ะครับ Reselect เรามีเพจอยู่นะครับก็ติดต่อมาได้เลยเราก็จะตอบคำถามหรือให้คำแนะนำได้นะครับหรือถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมโรงงานเราก็อยู่ที่กรุงเทพกรีฑานะครับอยู่กับสตูดิโอ28ก็ลองเสิร์ชดูหรือว่าน่าจะ Facebook มานัดก่อนว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชม